ทีนี้เรารู้ละบทของเบิร์นทีนี้มาพี่โด่งบ้างพี่โด่งคือคนที่อยู่เบื้องหลังของทุกอย่างคือคนที่สร้างแอปพลิเคชันค่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วเห็นบอกว่ามีซีนหนึ่งที่เล่นกับน้องอ่อนบอกว่าให้หมอบให้คลานแล้วดูแบบโหหลายคนบอกไม่เคยเห็นโด่งสิทธิพรเล่นแบบเนี้ยสั่งให้หมอบให้คลานในฉากนี้เขาบอกว่าแล้วในเรื่องเขาบอกว่าคุณจะเห็นโด่งสิทธิพรที่แบบเลวครบรถมันขนาดไหนฮะพี่โด่งยังไงฮะก็โอ้ในบทนี้มันเป็นแบบมันชีวิตจริงครับสำหรับคนที่ไม่จริงอะไรชีวิตของคนทั่วไปที่แบบว่าเป็นคนปกติธรรมดาเป็นคนดีใช้ชีวิตมาอย่างดีแต่พอตัวเองเริ่มมีอำนาจมีเงินความที่แบบทะนงตัวความที่แบบเหลิงก็จะแบบทำให้เราบ้านได้แล้วก็จะใช้กำลังตัดสินอย่างเดียวคือทุกอย่างจะแบบว่าทำให้เรารู้สึกมันง่ายอ่ะมันง่ายแล้วมองทุกคนให้แบบแย่ลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเขาเรียกว่าอำนาจกิเลสพวกกิเลสปัญหาตัวละครของพี่โด่งมีปมไหมอย่างของเบิ้ลเนี่ยเขาจะมีปมว่าเขาเป็นทหารมาก่อนแล้วถูกแบบว่าเหมือนถูกทารุณใช่ไหมถูกแบบจับไปขังอะไรเงี้ยแต่อย่างของพี่โด่งมันต้องมีสิคนที่จะทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมามันจะต้องมีอะไรบางอย่างคือจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเป็นตำรวจที่แบบว่าไม่ค่อยพูดเป็นคนสุภาพแล้วก็ทุกอย่างจะคับหมดอะไรเงี้ยได้ครับพี่ดีครับผมหมดแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเจอพวกเจ้านายพวกหัวหน้าเนี่ยเอาความดีความชอบไปหมดแล้วก็เราก็ถูกกดดันเนี่ยแล้วถูกด่าถูกตำหนิถูกและถูกตบจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เงี้ยมันก็เลยทำให้เรากดดันแล้วก็พอดีเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่รักกันทั้งมีคนเดียวในโลกเนี่ยเขาต้องเข้าไปปลอมตัวไปเป็นสายเชื้อเพื่อจะไปจับพวกนี้แต่ว่าทุกคนเนี่ยที่เข้าไปตายหมดเพราะว่าสมาคมนักฆ่าเขาฆ่าตายหมดก็เลยห่วงเพื่อนก็เลยคิดแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเพื่อนโดยการที่เราคิดว่ามือปืนเนี่ยพวกมือปืนเนี่ยโลภใช้เงินเนี่ยเป็นสิ่งล่อเราก็เลยทำให้ตัดราคากันตัดราคากันทำให้เกิดความวุ่นวายทุกคนก็เลยต่างคนต่างวุ่นวายเราก็เลยรวบรวมทุกคนมาในอำนาจของเราตอนแรกก็ตั้งใจจะจับแต่พอเรามีพวกเขาอยู่ในมือปุ๊บเราใช้เขาฆ่าเจ้านายตัวเองฆ่าอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีอำนาจใช่มีอำนาจมันก็เลยไม่ยอมเลิกเขาเรียกว่าเหมือนมันจมลงไปเรื่อยๆจมไปเรื่อยๆใช่ครับพี่โด่งไม่ได้รับงานในวงการมานานพอมาเล่นซีรีส์นี้ซึ่งการถ่ายทำอะไรต่างมันเปลี่ยนไปไหมจากในที่เราไม่ได้รับงานมานานแล้วก็มาร่วมงานกับเบิ้ลมาร่วมงานกับคือที่เปลี่ยนไปคงเป็นพวกมุมภาพของภูมิกับครับแต่ว่าก็ไม่ลำบากนะเพราะว่าเราก็ชอบอะไรบทบู๊บทอะไรเนี่ยได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วครับที่ไม่ถนัดก็คือเวลาเข้ากับผู้หญิงเนี่ยครับก็อย่างเงี้ยไม่ถนัดเนื่องด้วยอะไรคะเรื่องแบบก็คือมันโหดร้ายมากครับคือแบบว่าเขาชอบอยู่ทำไมคุณหนูแรงจังมันมีเรื่องอะไรชอบอยู่กับผู้หญิงแบบในวัย20กว่าเขาชอบไปอยู่บ้านพักคนชราผมถ่ายกับเขาเนี่ยเขาแวะไปบ้านพักบางแคทุกวันผมไม่รู้ว่าไปทำไมไปทำบุญผมไม่รู้หรอกว่าไปทำไมบางแคมีอะไรบ้างผมว่าเขาแล้วคุณไปบางอะไรบางประกงอะไรสักอย่าง